สวัสดีค่ะทุกคนคนเห่อคนมีความสุขสวยเอาภาพดอกป๊อปปี้เช้าๆจากฝั่งเนเธอร์แลนด์ไม่ใช่ในป่านะเนี่ยอยู่ในบ้านโสเองเอ้ยเป็นความภูมิใจมากภูมิใจมากดูสิคะเขาสวยมากน้องพึ่งก็แบบมาทำหน้าที่ของเขานะคะเป็นวัฏจักรเป็นวงจรชีวิตเนาะนี่ไงค่ะสวยงามมากทุกคนคือดอกใหญ่เวอร์มากถ้าเราไปเห็นตามป่าเนี่ยจะไม่ดอกใหญ่เวอร์อย่างนี้นะคะแต่เนื่องด้วยว่าโสเอามาปลูกที่บ้านแล้วเอามาหว่านไว้เมื่อ7ปีที่แล้วมันก็เกิดความแบบว่าคุ้นชินกับดินของเราเขาก็จะแบบปรับเปลี่ยนผสมสีกันเองทุกคนจ๋ามีสีชมพูสีแดงหลากหลายมากนี่เลยนะคะสวยงามมากทุกคนจ๋าอันนี้ธรรมชาติสร้างสรรค์ให้แม่แบบว่าได้ปลื้มนะคะโสภูมิใจมากนะทุกคนบรรยายไม่ถูกมันคือความภูมิใจของโสมากเลยที่โสทำมันได้เพราะว่าใครๆก็บอกโสว่าอุ๊ยยูทำไม่ได้หรอกเพราะอันเนี้ยมันเป็นดอกไม้ป่าเห็นไหมโสทำได้มันก็ปลื้มมาสิทุกคนจ๋านี่ทั้งป่าเลยสวยไหมสวยนะทุกคนภูมิใจมากค่ะมันเป็นเหมือนภาพวาดเลยนะทุกคนถ้าใครแบบว่าเข้ามานั่งอยู่กับพวกเขาเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันเหมือนภาพวาดภาพหนึ่งเลยนะเนี่ยดูสิคะเนี่ยเห็นไหมมันเหมือนภาพวาดเลยนะทุกคนมันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างให้มันดูแบบว่าดูมีชีวิตชีวาดูมีการผสมผสานเดี๋ยวโสรอแป๊บนึงเห็นไหมตรงนั้นจะมีสีชมพูแบบสีชมพูจางๆเห็นไหมคะตัวนั้นเป็นการผสมผสานนะคะตัวนี้จะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีสีแดงเข้มมีสีชมพูเข้มแล้วก็เดี๋ยวช่วงนึงคิดว่าจะมีสีขาวปนเข้ามาด้วยนะปกตินางจะมีสีขาวปนด้วยนะคะอุ้ยมีความสุขค่ะเนี่ยเช้าๆสดจะบํานั่งจิบกาแฟตรงนี้เลยอยู่กับพวกเขานี่เลยนะคะเพิ่มพลังบวกในแต่ละวันด้วยธรรมชาติค่ะทุกคนจ๋านะจริงๆบางครั้งการไม่ต้องคุยกับใครอ่ะแล้วเราอยู่แบบเนี้ยก็มีความสุขได้นะทุกคนจ๋าอยู่กับธรรมชาตินะคะอยู่กับธรรมชาติเราก็มีความสุขได้นะคะบางครั้งการนั่งอยู่กับตัวเองเงียบๆสักครั้งสักระยะหนึ่งอ่ะก็ทำให้เรามีไอเดียดีๆมีความคิดดีๆนะคะมีโมเมนต์ดีๆได้โหสวยงามมากยิ่งดูยิ่งหลงอะค่ะเอาตรงๆยิ่งดูยิ่งหลงเลยสวยจริงขอบคุณนะคะที่ติดตามโสนะสวัสดีค่ะ